มอนรองกระดูกมันกดระดับนี้มันก็เส้นประสาทเส้นนี้มันไปเลี้ยงอะไรมันก็มีผลทำให้เกิดปัญหากล้ามเนื้อมัดนั้นนะเดี๋ยวก็จะลงไปว่าเส้นประสาทกล้ามเนื้อมัดนี้จะถูกเลี้ยงเส้นประสาทเส้นไหนเวลาที่เขาไม่ทำงานอย่างนิ้วโป้งกระดูกไม่ขึ้น L5 เนี้ยให้กระดูกนิ้วโป้งกระดูกไม่ขึ้นก็แสดงว่า L5 เขาอาจจะถูกกดทับก็ได้เห็นไหมมันถึงต้องมาตรวจไงครับดูจากอาการอย่างนี้ไม่ได้นี่ฮะแต่นี้พอมันออกมาแล้วเนี่ยไซติกเส้นใหญ่นี้มันจะแตกเป็นมันเส้นย่อยไปเลี้ยงกล้ามเนื้อก้นด้านบนบางเส้นมาเลี้ยงกล้ามเนื้อก้นด้านล่างแต่ตัวมันเองเนี่ยจะลอดผ่านกล้ามเนื้อพิลิฟอร์มิสเมื่อวานคนไข้คนสุดท้ายอาจารย์เช็คตรงพิลิฟอร์มิสเนี่ยเขาเจ็บหมดเลยแล้วพอกดปั๊บแสดงว่ากล้ามเนื้อตรงนี้เขาไปรัดด้วยทำให้กล้ามเนื้อข้อเท้าเขากระดกไม่ขึ้นด้วยอาจารย์ก็กำลังรักษาตรงนี้เขากับเอวเขาอาจารย์เชื่อว่ากล้ามเนื้อเป็นตัวบีบเสริมทำให้เขาฟื้นตัวได้ไม่ดีแต่หมอไม่เคยไปเช็คตรงนี้ไม่เคยรักษาตรงนี้ให้ไปกระตุ้นแต่ส่วนปลายไปตุ้นแต่ปลายเท้าไฟฟ้าไปกระตุ้นถ้ามันยังทับอยู่คุณจะกระตุ้นยังไงอ่ะคุณไม่แก้เนี่ยเหมือนลากสายยางแล้วน้ำไม่ไหลอ่ะคุณต้องไปแก้ดิปั๊มปั๊มปั๊มแต่ไม่ดูว่าไอ้สายนี่มันโดนอะไรหนีบถ้าเราเป็นเราก็ต้องเดินดูใช่ไหมเอ้ยตรงนั้นมันโดนหนีบตรงนั้นก็มันคลายมันออกนี่ก็เหมือนกันอาจารย์ก็ต้องไล่ดูครับว่าเส้นประสาทแต่ละเส้นกล้ามเนื้อเขาเนี่ยรอดมาผ่านอะไรครับแฮมสตริงไหมแฮมสตริงเกร็งก็ไปรัดครับพอรัดก็ชาลงขาลอดผ่านมาที่ข้อพับเข่าแล้วแตกออกเป็น2เส้นเส้นหนึ่งลงไปตรงกลางเรียกว่าทิเบียลเนิร์ฟทิเบียลก็คือทิเบียลงไปตรงน่องแกสต็อกไปเลี้ยงกล้ามเนื้อน่องแล้วก็ตัวนี้อ้อมไปทางด้านหน้าสันหน้าแข้งไปเลี้ยงทิบิลิสแอนทิเลียซึ่งทำหน้าที่กระดกข้อเท้าไปเลี้ยงเอ็กเทนเซอร์ฮอลิซิสลองการ์ดทำหน้าที่กระดกนิ้วโป้งถ้ามีคุณไปนวดกันกดตรงนี้คนไข้ก็จะชาลงแขนไอ้ขาด้านหน้าด้านหลังได้เลยแต่คนไข้คนนี้เมื่อวานเขาเป็นทั้งน่องเป็นด้านหน้าแสดงว่ามันอยู่เหนือกว่านี้แล้วต้องมาจากเส้นข้างบนแล้วเหมือนแม่น้ำมันก็แตกแยกลงไปนะต้นตอมอยู่ที่ไหนมาชัดมากขึ้นเห็นไหมพอลงมาที่เข่าเห็นไหมตรงนี้เป็นช่องว่างมีเส้นประสาทพอมาอยู่ตรงนี้เราก็เรียกว่า popliteal nerve แล้วก็จะแตกออกไปด้านข้างไปเป็น common peroneal nerve ลงมาทางสันหน้าแข้งด้านหน้าส่วน tibial nerve ก็ตรงมาครับลงมาเลี้ยงกล้ามเนื้อน่อง gastoc soreus นะ flexor พวก tibialis posterior flexorดิจิทัลลองกัสอะไรต่างๆจะนะฮะที่อยู่ด้านหลังทั้งหมด 2-3 ชั้นกล้ามเนื้อตัวนี้ก็แตกเป็นเส้นย่อยๆเห็นไหมครับไปเลี้ยงถ้าตรงนี้ถูกตัดขาดพิการนั้นเส้นประสาทเป็นตัวสำคัญเป็นตัวสั่งให้กล้ามเนื้อทำงานอันนี้รอดมาทางด้านหน้านี้ตรงนี้มาอะไรครับเฮดของฟิบูลาที่อาจารย์บอกแล้วว่ามันตื้นถูกไหมมันอ้อมมาตื้นปั๊บถ้าคุณไปนวดโดนตรงนี้เข้าคนไข้ไปโดนเหยียบปั๊บเส้นประสาทช้ำคนไข้กระดกข้อเท้าไม่ขึ้นเลยเพราะว่าไปโดนเนิร์ฟตัวนี้ไปสั่งให้ทิบิลิสไม่ทำงานไปสั่งไอเอ็กเซนเซอร์ดิจิทัลลองกัสไม่ทำงานนิ้วก็กระดกไม่ขึ้นนี่ไงนั้นความสำคัญเส้นประสาทสายไฟสำคัญเนื้อดีก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเส้นประสาทไม่สั่งนั้นการนวดของเราถ้าพอเหมาะถูกหลักถูกวิธีมันกระตุ้นได้หมดครับช่วยเขาหนึ่งเลือดไหลเวียนกระแสประสาททำงานดีอาการชาก็ลดลงคลายอาการปวดเมื่อยได้นั้นศาสตร์เราถึงเป็นสุดยอดที่ว่าช่วยได้เยอะมากๆจันจบมาทางกายภาพจันยังมานวดเลยยังชอบนวดเลยเพราะการนวดนี่มันลึกมากถ้าเราเข้าใจตรงนี้ด้วยโอ้แล้วกายภาพส่วนใหญ่ไม่ค่อยนวดรังเกียจคำว่านวดด้วย